เรื่องความสุขที่ควรใฝ่หาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสำคัญเพื่อชีวิตของทุกๆคนอย่างหนึ่งซึ่งทำด้วยตัวเองชั่วชีวิตเพราะเป็นงานกำหนดชะตาชีวิตก็คืองานพัฒนาตัวเองงานพัฒนาตัวเองได้แก่ 1. การสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวจำเป็นต้องมีหรือสิ่งที่ตัวควรจะมีแต่ยังไม่มีให้มีขึ้น 2. การปรับปรุงสิ่งที่ตัวมีอยู่แล้วทั้งโดยการกระทำทั้งโดยธรรมชาติแต่ไม่เหมาะสมด้วยสภาพปัจจุบันให้มีความเหมาะสม 3. การแก้ไขสิ่งที่ตัวทำผิดพลาดไม่ถูกต้องให้มีความถูกต้องตามสภาพที่พึงประสงค์งานพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครสามารถจะทำให้ใครได้เหมือนการรับประทานอาหารคนที่ต้องการอาหารต้องรับประทานด้วยตนเองไม่มีทางที่จะให้ใครรับประทานแทนได้การรับการรักษาพยาบาลเมื่อเวลาป่วยไข้คนป่วยต้องรับเองคนป่วยต้องรับประทานยาเองต้องรับการฉีดยาเองแม้มีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดก็ต้องรับการผ่าตัดเองจะลำบากจะเจ็บป่วยประการใดก็จะต้องทนรับจะให้ใครรับแทนไม่ได้เพราะตนป่วยคนอื่นไม่ได้ป่วยด้วยนอกจากนี้งานพัฒนาตัวเองยังเป็นงานที่ต้องทำตลอดชีวิตไม่มีใครทำแล้วไม่มีใครทำเสร็จจะหยุดพักก็ไม่ได้ต้องทำเรื่อยไปเพราะเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเป็นอยู่เมื่อวานนี้หลายอย่างไม่เหมือนกับความเป็นอยู่ในวันนี้ในเดือนนี้ปีนี้ก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับเดือนที่แล้วปีที่แล้วความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ทำให้คนเราและสิ่งทั้งหลายอยู่ได้ถ้าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดจะไม่มีใครหรือมีสิ่งใดอยู่ได้ทั้งหมดจะต้องสิ้นสุดยุติทันทีชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงการรู้จักควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในภาวะที่พึงปรารถนาเป็นลักษณะของการพัฒนาพัฒนาจึงแปลว่าเจริญคือสนองความปรารถนาที่พึงประสงค์การพัฒนาตัวเองหมายถึงการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดส่วนประกอบที่สำคัญของคน4ประการคือ 1. ธรรมหรือคุณธรรม 2. อาชีพ 3. หน้าที่ 4. สังคมคนเป็นคนตามความหมายเพราะส่วนประกอบ4ประการนี้นำไปสู่ชีวิตคนตามวิถีทางของความเป็นคนเหมือนเรือนมีความเป็นเรือนสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้สบายเพราะมีส่วนประกอบเรือนครบคือมี 1. เสา 2. หลังคา 3. ฝา 4. พื้นส่วนประกอบของเรือนทั้ง4นี้เป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัยก็มีเพียง3คือหลังคาฝาพื้นอีกส่วนหนึ่งคือเสาไม่มีประโยชน์ในการอยู่อาศัยเลยเพราะไม่มีใครไปทำอะไรได้ที่เสานั่งนอนก็ไม่ได้เก็บวางอะไรก็ไม่ได้จะทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะถามว่าเรือนไม่ต้องมีเสาจะได้หรือไม่ทุกคนก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเสาหลังคาฝาและพื้นจะอยู่กับอะไรหลังคาก็ดีฝาก็ดีพื้นก็ดีต้องอยู่กับเสาทั้งนั้นถ้าเสาดีส่วนอื่นอยู่ได้ส่วนไหนชำรุดก็ซ่อมแซมบูรณะได้ถ้าเสาไม่ดีส่วนอื่นจะดีก็อยู่ไม่ได้การปลูกเรือนต้องฝังเสาก่อนและต้องฝังให้ถูกต้องเหมาะสมจึงจะทำส่วนอื่นต่อไปได้ไม่มีเสาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องก็ทำส่วนอื่นไม่ได้เสาจึงเป็นสำคัญยิ่งของเรือนทั้งในการปลูกสร้างทั้งในความมั่นคงทั้งในการอยู่อาศัยข้อเท็จจริงเรื่องเรือนเป็นฉันใดข้อเท็จจริงเรื่องคนก็เป็นฉันนั้นส่วนประกอบของคนที่ได้พึ่งอาศัยก็มีเพียง3คืออาชีพหน้าที่สังคมส่วนธรรมหรือคุณธรรมนั้นคนไม่ได้อาศัยโดยตรงประการใดๆคือไม่ได้กินไม่ได้ใช้ธรรมหรือคุณธรรมเลยแต่ธรรมหรือคุณธรรมเป็นหลักสำคัญหรือส่วนสำคัญที่สุดของคนซึ่งจะขาดไม่ได้จะบกพร่องไม่ได้เ
พราะคนที่มีธรรมะหรือมีคุณธรรมเท่านั้นจะสามารถประกอบอาชีพได้สำเร็จมีความเจริญมั่นคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เรียบร้อยและสามารถเข้าสังคมได้สร้างสังคมสำเร็จบริหารสังคมได้ราบรื่นคนขาดคุณธรรมหรือมีคุณธรรมไม่พอเป็นคนไร้โอกาสไร้ความสามารถในทุกกรณีเรื่องของคนจึงขาดคุณธรรมไม่ได้ปัญหาเรื่องคนเรื่องสังคมที่สำคัญอยู่ตรงนี้การปลูกเรือนจะทำสำเร็จเป็นที่อยู่ที่อาศัยได้ต้องเริ่มด้วยการทำเสาให้มีลักษณะสมควรจะเป็นที่รองรับหลังคาฝาพื้นอย่างมั่นคงก่อนถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจจะปลูกสำเร็จเป็นที่อยู่อาศัยได้ฉันใดการพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าพอที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้ต้องเริ่มปลูกฝังธรรมะคือคุณธรรมศีลธรรมภูมิธรรมจริยธรรมตลอดถึงวินัยให้มีขึ้นในตนพอที่จะกำกับอาชีพหน้าที่และสังคมได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางจะพัฒนาตัวเองสำเร็จได้เช่นเดียวกันขอทุกท่านได้โปรดยอมรับสัจธรรมอันนี้จึงจะพบความสำเร็จแห่งความหวังได้คำว่าธรรมหมายถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่ให้เกิดอนุภาพคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้อยู่ในสถานะที่ดีงามด้วยความมั่นคงถ้าหมายถึงสิ่งที่ให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตเรียกว่าคุณธรรมถ้าหมายถึงพื้นฐานสำคัญของชีวิตเรียกว่าภูมิธรรมถ้าหมายถึงเครื่องควบคุมวงจรของชีวิตเรียกว่าศีลธรรมถ้าหมายถึงระเบียบเพื่อความราบรื่นของสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับเรียกว่าวัฒนธรรมธรรมที่จำเป็นพื้นฐานได้แก่ 1. ความรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยความรู้จักตนรู้จักตำแหน่งของตนรู้จักหน้าที่ของตนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจความสำนึกว่าการละเลยต่อการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่เป็นความผิดความเสียหาย 2. ความมีวินัยคือระเบียบแบบแผนมารยาทประเพณีซึ่งจะทำให้สามารถก้าวหน้าไปตามวิถีทางที่ถูกต้องบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ชีวิตเริ่มต้นถูกดำเนินไปถูกเพราะความรับผิดชอบกับความมีวินัยถ้าไม่มีทั้งสองนี้เป็นพื้นฐานสิ่งอื่นทั้งหลายจะมีไม่ได้ซึ่งมีตัวอย่างในปัจจุบันนี้มากมายผู้ที่พัฒนาตัวเองได้ตามแนวนี้ย่อมได้รับผลดีตามที่ปรารถนา4ประการคือ 1. มีทรัพย์สมควรแก่ฐานะเพื่อความสะดวกในความเป็นอยู่ถ้ามีน้อยอาจไม่สะดวกถ้ามีมากก็อาจเกิดปัญหาเป็นที่มาของความเดือดร้อนได้ 2. มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเพื่อตัวและเพื่อส่วนรวมได้ 3. มีไมตรีเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งปวงทำให้เกิดความราบรื่นจะอยู่ที่ไหนก็สบายจะไปที่ไหนก็สะดวกจะทำอะไรก็สำเร็จง่ายมีคนคอยต้อนรับให้ความช่วยเหลือด้วยความศรัทธาเลื่อมใส 4. มีความสบายให้เกิดความสดชื่นตลอดเวลาเป็นยอดปรารถนาชั่วนิรันดรความสบายใจเป็นจุดมุ่งหมายสุดยอดของคนทั่วไปเมื่อถึงความสบายใจก็เป็นอันถึงหลักชัยของชีวิตเพราะชีวิตประสบความสำเร็จความสมหวังที่ตรงนี้ความสบายใจคือความปลอดโปร่งแจ่มใสของความคิดมีสติปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นสัจธรรมทั้งที่เป็นมายาทุกประการความสบายใจจึงเป็นสิ่งที่ควรใฝ่หาของคนทั่วไปเพราะเมื่อได้ความสบายแล้วก็เป็นอันได้สิ่งที่ดีที่พึ่งได้ครบทุกประการความสบายใจเกิดจากทางเดียวคือความสงบซึ่งมีลักษณะ 1. เป็นความถูกต้อง 2. เป็นความปกติความถูกต้องคือภาวะอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเหมาะสมใช้ได้ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามความคงทนความสะดวกสบายความไม่มีปัญหาเป็นธรรมประการหนึ่งความถูกต้องคือปฏิบัติการที่เป็นไปตาม
1. ตำแหน่งหน้าที่สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง 2. ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี 3. คุณธรรมที่จำเป็น 4. เหตุผลคือภาวะที่ควรจะเป็น 5. ข้อเท็จจริงคือภาวะที่กำลังเป็นปฏิบัติการใดที่ไม่เป็นไปตามนี้ปฏิบัติการนั้นไม่ใช่ความถูกต้องอาจเป็นความถูกใจซึ่งเป็นกิเลสที่เลวร้ายความปกติคือความเป็นไปตามกฎธรรมดาเป็นไปตามวาระตามโอกาสตามกาลเทศะและตามสภาพซึ่งแต่ละอย่างมีระยะมีอายุมีกฎเกณฑ์ในตัวของมันเองถ้าปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของมันก็ไม่เป็นไรควรแก้ในสิ่งที่จำเป็นต้องแก้และสามารถจะแก้ได้อย่าพยายามแก้ในสิ่งที่แก้ไม่ได้อย่าเอาสัจธรรมไปปนกับมายาสัจธรรมต้องเป็นสัจธรรมมายาต้องเป็นมายาทำตนให้เป็นมิตรกับสัจธรรมเป็นปรปักษ์กับมายาอยู่กับสัจธรรมเพื่อความยึดถืออยู่กับมายาเพื่อความปล่อยวางจงรู้สึกว่าเพราะสัจธรรมจึงมีมายาและก็เพราะมีมายาจึงมีสัจธรรมชีวิตที่อยู่กับความสงบเป็นชีวิตที่มีแต่ความสบายใจบริสุทธิ์ใจแจ่มใสเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาสามารถป้องกันและระงับปัญหาทั้งปวงได้พระบรมศาสดาจึงให้ทรงชักชวนพุทธบริษัทว่าสัตติมัคคเวเมวะพระรูหยะท่านจงเพิ่มพูนทางแห่งความสงบเท่านั้นทางอื่นไม่ต้องเพิ่มพูนก็ได้และทรงยืนยันว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่นอกจากความสงบหาไม่ได้เพราะมีแต่ความสุขประสมเท่านั้นความสงบตามที่กล่าวนี้โดยในหนึ่งแบ่งได้เป็น3คือ 1. ความสงบส่วนตัวคนแต่ละคนซึ่งทุกคนควรทำเป็นอันดับแรก 2. ความสงบส่วนหมู่คณะที่ทุกคนในหมู่คณะควรทำเป็นอันดับต่อมา 3. ความสงบขั้นสุดยอดที่ผู้ปรารถนาควรทำเป็นอันดับสุดท้ายการจะไปสู่ความสงบได้นั้นต้องปฏิบัติธรรมที่อาตมาเสนอในโอกาสนี้6ประการคือ 1. อตัญญุตาความรู้จักตนเองคือรู้จักสภาพของตนทุกด้านทั้งสภาพความเป็นอยู่ทั้งสภาพเศรษฐกิจทั้งสภาพสังคมทั้งเพศทั้งวัยการงานหน้าที่อาชีพวงตระกูลสติปัญญาความรู้ความสามารถทุกประการว่าเป็นอย่างไรแน่ 2. มัตตัญญุตาความรู้จักความเหมาะสมความพอดีตามฐานะและอัตภาพของตน 3. สัจจะความซื่อตรงความจริงใจ 4. เมตตาความรักความปรารถนาดีต่อคนทั่วไป 5. สามัคคีความปรองดองในระหว่างกันและกัน 6. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ใช้อตัญญุตามัตตัญญุตาเป็นเครื่องสร้างความสงบในตนเอง 2. ใช้สัจจะเมตตาสามัคคีเป็นเครื่องสร้างความสงบให้หมู่คณะของตน 3. ใช้อุเบกขาเป็นเครื่องสร้างความสงบชั้นสุดยอดให้แก่ตนคนที่รู้จักตัวเองและรู้จักความพอเหมาะเป็นคนไม่มีปัญหาหรือแม้อาจมีปัญหาปัญหาก็รบกวนได้ยากเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีความผิดพลาดไม่เสียความปกติได้ง่ายแต่ถ้าขาดความรู้จักตนเองขาดความรู้จักพอเหมาะเมื่อไหร่ความไม่ถูกต้องความผิดพลาดบกพร่องความเสียปกติจะเกิดขึ้นทันทีทำให้มีปัญหาแม้ไม่มากมายแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ปัญหาง่ายๆนี่เป็นสัจธรรมที่เห็นกันในปัจจุบันความพอใจในสภาพปัจจุบันของตนเป็นแดนแห่งความสงบภายในตนที่ประเสริฐความรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความแจ่มใสในชีวิตและเป็นมรรคุเทศแห่งชีวิตที่ราบรื่นตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่ระบบแห่งความตรัสรู้ที่ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้จักตนเองอย่างครบถ้วนนั่นเองค
ความรู้จักพอเหมาะให้เกิดประโยชน์ทุกเมื่อมตัญญุตาสาธุเป็นความจริงที่ใครๆก็คัดค้านไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมีความจริงใจต่อกันซื่อตรงต่อกันจะไม่มีปัญหาไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสงบเรียบร้อยความซื่อสัตย์คือความจริงความซื่อตรงเป็นรสชีวิตที่ประเสริฐตามพระพุทธดำรัสที่ว่าสัจจังฮเวสาธุตรังรัสสานังความซื่อสัตย์เท่านั้นเป็นรสประเสริฐกว่ารสใดความเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญของคนในสังคมก็มาจากความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ก็คือจริงใจซื่อตรงนั้นปรากฏโดยอาการ4อย่างคือ 1. ซื่อตรงต่อหน้าที่ 2. ซื่อตรงต่อคนทั้งหลายมีความเป็นธรรมต่อคนทั่วไป 3. จงรักภักดีต่อผู้ใหญ่ 4. กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณไม่ว่าใครซึ่งเป็นทางประเสริฐของชีวิตชั่วนิรันดร์ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเป็นสิ่งสำคัญของสังคมประการหนึ่งเพราะ 1. ก่อให้เกิดความนับถือกัน 2. ทำให้เกิดความช่วยเหลือกันชีวิตคนในโลกเป็นชีวิตคู่คือเราคู่กับเขาเขาคู่กับเรามีแต่เราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้หรือมีแต่เขาไม่มีเราเขาก็อยู่ไม่ได้เราจะสบายได้ก็เพราะเขาสบายด้วยเขาไม่สบายเราจะสบายคนเดียวเป็นไปไม่ได้แม้เขาก็เหมือนกันโปรดนึกถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงในครอบครัวก็จะทราบข้อเท็จจริงนี้ได้ความรักนับถือกันช่วยเหลือกันเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งใดๆสิ่งดีที่สุดคือการช่วยเหลือกันเพราะที่ไหนมีการช่วยเหลือกันด้วยความบริสุทธิ์ใจที่นั่นคือสวรรค์สุขาวดีมีแต่ 1. ความสะดวก 2. ความสบาย 3. ความปลอดภัย 4. ความอบอุ่นการให้ที่มีคุณมากยิ่งคือ 1. ให้เกียรติ 2. ให้อภัยฝังอยู่ในจิตใจตลอดนิจยการการเห็นใจผู้ที่ทำผิดจะทำให้สามารถลดคนทำผิดและลดปริมาณความผิดลงได้ความสามัคคีปรองดองเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างและรักษาความสงบของสังคมคนที่อยู่ร่วมกันหรือทำงานด้วยกันสามัคคีกันไว้จะไม่มีปัญหาถ้าสามัคคีกันไม่ได้มีปัญหาแน่คำว่าสามัคคีหมายถึงมีความคิดถึงประโยชน์ของหมู่คณะซึ่งเป็นประโยชน์ใหญ่ร่วมกันเอาประโยชน์ของหมู่คณะเป็นจุดรวมกันความสามัคคีย่อมเกิดจาก 1. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน 2. พูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานต่อกัน 3. ช่วยเหลือกันในยามยาก 4. วางตนเสมอกันในความเป็นอยู่ 5. ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน 6. ไม่ถือความขัดแย้งกันทางความคิดเป็นเรื่องสำคัญ 7. ไม่เอาแพ้เอาชนะกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะชนะเขาก็ต้องได้รับการจองเวรแม้เขาก็ช้ำใจไม่แพ้ไม่ชนะใครสงบสบายไม่วุ่นวายประการใดความชนะที่มีคุณค่าคือความชนะใจตัวเองการที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนเราย่อมมีความคิดเห็นต่างกันได้ตามสภาพของจิตใจของใครของมันถ้ามีความปรารถนาดีต่อการงานของหมู่คณะมีความรักหมู่คณะก็สามารถทำงานด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเหมือนชอบรสอาหารไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดามีความรักกันก็สามารถรับประทานร่วมกันได้เพลิดเพลินสนุกสนานโปรดเข้าใจว่าคนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่คนเลวทรามเสียหายเป็นคนดีเหมือนเรานั่นเองการทำให้คนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทำงานด้วยกันไม่ได้มีความสามัคคีปรองดองกันเป็นความสามารถของการปกครองและการบังคับบัญชาบุคคลของนักบริหารเครื่องวัดความคิดเห็นว่าจะตรงจุดหมายหรือไม่นั้นได้แก่ 1. ระเบียบแบบแผน 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. เหตุผล 4. ข้อเท็จจริง 5. กฎธรรมดา 6. ความยอมรับของมหาชนความสงบชั้นสุดยอดหมายถึงความสงบของจิตใจคือใจอยู่ในปกติภาพและอิสรภาพตามธรรมชาติของมันเวลามีอารมณ์มากระทบก็ไม่หวั่นไหวไม่กระเทือนประการใดลาภยศสรรเสริญสุขมาถึงก็ไม่ดีใจความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มาถึงก็ไม่เสียใจมีอุเบกขาคือความวางเฉยหรือความรู้สึกเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาถึงเมื่อไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไรมีอารมณ์มาถึงก็เป็นอย่างนั้นเป็นเครื่องบังคับคือสติสัมปชัญญะ